คารวะอาจารย์หมอเขียวที่เเคารพยิ่งกราบคารวะครูทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนวลนภายุคันธพรพงษ์ชื่อทางธรรมเย็นน้อมพุทธชื่อเล่นจิ๋วเป็นจิตอาสาประจำสวนป่านาบุญสามปทุมธานีคลองหลวงคลองสามเป็นจิตอาสาเข้าปีที่8ประจำเข้าปีที่8แล้วค่ะกำลังศึกษาอริยปัญญาโทสถาบันวิชารามและศึกษาคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีส่งภาพไปที่ลายส่วนตัวครูรู้นิดหน่อยอะค่ะถ้าเกิดว่าขึ้นภาพก็ด้วยก็ได้นะคะเผื่อก็จะได้บอกเล่าประสบการณ์แปลกใหม่ที่เข้าโรงพยาบาลหลังจากที่ไม่ได้เข้ามา8ปีค่ะครูรู้ค่ะสมัยก่อนมาแพทย์นิติธรรมจุเข้าทุกเดือนเลยแล้วก็แต่ไม่ได้มีผ่าตัดใหญ่อะไรแต่อันนี้ไม่รู้ดูทรงแล้วถ้าเกิดวันนี้มือกับนิ้วแขนมันไม่หายเขียวไม่หายบวมคุณหมอกลัวเน่าก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปแต่ก็ดูทรงนะคะก็เหตุการณ์ก็อย่างที่ว่าคือจะเข้าหัวข้อครบและเคารพมิตรดีนะคะคือจากที่ฟังครูครูบาอาจารย์อาจารย์หมอเขียวหรือทีมพยาบาลทุกท่านน่ะมันก็ยังดื้อนะคะครูรู้จะยอมรับเลยมันก็บอกว่าไม่เอาเรายังจะเอาศาสตร์นี้แต่ว่าเมื่อวานช่วงเข้าโรงเรียนของหนูเนี่ยเจอครูรู้ขวัญเป็นทั้งพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดกิเลสด้วยก็เลยคำหนึ่งที่ท่านพูดมาบอกว่าแล้วจะหนีการรักษาแผนปัจจุบันนี้ไปจนถึงชาติหน้าไหมโอ้ใช่แล้วเนี่ยเราทำตามใจกิเลสฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจเมื่อวันเช้าก็ขอเดินทางมาโรงพยาบาลปทุมเลยค่ะครูรู้ก็มันทุกอย่างเนี่ยได้บิดดีอีกเหมือนกันก็คือพยาบาลที่รู้จักกันที่ท่านมาซื้อยาที่สวนสามบ่อยๆโอ้ท่านนำคิวเพราะว่าโอ้เพิ่งเห็นว่าโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนี้นะคนเยอะมากค่ะครูรู้มันไม่มีที่นั่งเลยนะยืนรอแล้วเราก็ได้เห็นว่าโอ้โหโลกข้างนอกเขาเป็นอย่างนี้เนาะเราได้ซาบซึ้งเลยถึงว่าโอ้เราหลบมาอยู่ในโลกข้างในอ่ะมันเป็นสวรรค์เลยเราก็เห็นใจมากเลยแล้วก็ระหว่างที่นั่งรอแต่สามารถที่แบบเรามีคนวงในโอ้โหคิวนี่รัดแต่ว่ารัดยังไงเนี่ยสุดท้ายก็ต้องอยู่ทั้งวันแล้วก็มีการดูผลวินิจฉัยเนี่ยกระดูกจริงๆแล้วไม่ได้เสียหายมากแล้วก็ถ้าเราเชื่อทำในหมอศาสตร์นี้ตั้งแต่ลาวหรือไม่ก็ที่ธัญบุรีหรือคือที่ใดก็ตามอ่ะคิดว่ามันน่าจะอาการดีกว่านี้แต่นี่เพราะความเราดื้อแล้วก็มันก็ยังดีที่เรายังแบบว่ามาล้างความกลัวแล้วก็มาต่อสู้ความกล้าแล้วก็ได้ขัดใจกิเลสตัวเองสุขใจแม้ไม่ได้ดังใจไหมตอนแรกนะคุณหมอที่ยังไม่ได้ดูแขนเนี่ยดูจากภาพเอ็กซเรย์ทั้งของจากธัญบุรีก็บอกว่าอันนั้นเคลื่อนแค่ 10% อ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูซิวันนี้มันเป็นยังไงวันนี้คือหมายถึงเมื่อวานก่อนจะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังสะดุดล้มอีกแล้วเอาตัวทับแขนขวาอีกครั้งนึงไม่รู้ว่าเพราะอันนี้หรือเปล่ามันก็เคลื่อนอีกเป็น 20% แต่ท่านก็บอกว่าให้เลือกทาง2ทางจะผ่าตัดหรือว่าจะเข้าเฝือก4สัปดาห์ก็ได้ถ้าผ่าตัดเนี่ยมันก็จะเร็วทันใจแต่ว่าก็ไม่ได้รับรองผล 100% แต่เขาจะตรงแนวเลยจะใช้ผลได้ทำการได้ดีแต่ถ้าเข้าเฝือกก็ใช้เวลาหน่อยใจเย็นแต่ว่าบิดเล็กน้อยเราก็ขอเลือกอันหลังแล้วก็หมอก็บอกงั้นก็ไปกลับบ้านได้แต่พอมาจะใส่เฟือกก็นั่นแหละโอ้โหเราท่านโมโหเลยว่าเนี่ยปล่อยให้แขนเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเขียวเราพอดีเรายังไม่ได้เก็บไอ้พวกกับกล้วยของเราทิ้งแต่เขามีน้ำมันเคลือบจากมันก็ออกเหลืองๆเขียวๆบวมๆม่วงๆเขาบอกอย่างนี้ปล่อยกลับบ้านไม่ได้เราต้องแอดมิดด่วนโอ้โหความหวังที่จะกลับบ้านหมดไปแล้วก็ต้องไม่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะมันจะแบบเถียงโน่นในเดือนนี้ก็สงบปากสงบคำค่าค่าอย่างเดียวขอบคุณค่าแล้วก็มันมีกิเลสตัวที่บอกว่ากลัวเปลืองค่าใช้จ่ายก็
ก็ยังไปแอบต่อรองกับพยาบาลว่าเอ๊ะมีแบบเตียงถูกสุดได้300ก็เลยเป็นห้องรวม8 คนซึ่งถ้าจะดูจากภาพอะค่ะจะว่ามีคนเยอะมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าโอ้เขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดีมากเลยน้องพยาบาลก็รีบบอกว่าให้มีคนมาคอยเข็นคือท่านก็ติดภารกิจเมื่อวานเพื่อนที่มาเป็นเพื่อนครูจิ๋มที่เป็นครูโรงพยาบาลบ้านบึงท่านก็มาอยู่ช่วงเช้าได้แต่บ่าย 2ท่านเริ่มกลับเข้าโรงเรียนจากนั้นเราก็ผจญเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนมาเข็นรถเข็นให้โอ้เป็นครั้งแรกนั่งรถเข็นมาถึงห้องที่จะนอนเป็นมีความรู้สึกว่าโอ้เรายังดีสบายกว่าคนอื่นตั้งเยอะพอมาดูสภาพในห้องน่ะต้องไม่ว่าจะเป็นมีน้องเด็กผู้ชายแขนขาหักหมดเลยประสบอุบัติเหตุมีคุณยายข้างเตียงก็สะโพกหักโอ้หักกันหลายท่านหรือน้องผู้หญิงที่กำลังท้องอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตรงสะโพกหักแค่ไหนก็เพราะว่าน้องท้องก็ไม่กล้าเอ็กซเรย์โอ้ทุกคนนวลแล้วแต่แบบว่าโอ้แย่กว่าเราต้องเยอะแล้วเราจะมาโวยวายอะไรทีเหลนก็เลยยอมซีโรล่าพาคุณรู้เมื่อวานเนี้ยจากที่มันแบบว่าไม่ได้แรงใจไม่ได้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านแล้วก็ไม่ได้กินอะไรก็ได้แผ่นกล้วยของป้าพ้นทุกข์กินเคลือบกระเพาะไว้หนำซ้ำเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนคุณพยาบาลก็บอกว่าเอาอดอาหารนะน้ำอะไรกินไม่ได้ก่อนหน้านี้เราได้ใช้น้ำสมุนไพรในตัวก็ยังสดชื่นสบายแต่จากนั้นก็ไม่ได้กินโอ้โหมันโหยนะตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เด็กก็เลยไม่ได้ขึ้นมาตอนช่วงเช้ามืดเหมือนทุกครั้งก็นอนอย่างเดียวจนกว่าจะพยาบาลมาเจาะเลือดนี่ก็เจาะเลือดแล้วก็รู้สึกดีมากเลยเพราะว่าเออถึงแม้พยาบาลท่านจะยุ่งวุ่นวายแต่ท่านก็ยังมาถามไทยว่าเออของเรานี่มันยุ่งยากเนาะอาหารบางเซลล์ก็มีปรุงรสอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เอาแต่ว่าถ้าหาอะไรไม่ได้จริงๆก็กินก็ได้ท่านก็ยังไปหาข้าวต้มแล้วก็มีเกลือมาถุงนึงแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ที่แบบหวานน้อยก็เพราะว่าผ่อนเจาะเลือดมาคุณพยาบาลก็เดินบอกเนี่ยไม่มึนหัวไม่อาเจียนหรอกไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแต่น้ําตาลต่ํานะเนี่ยอ๋อก็เลยได้เพิ่มน้ําตาลจากน้ำเต้าหู้ไปแล้วค่ะคุณรู้มันรู้สึกว่าเรากิเลสเรานั่นแหละที่ไปทําให้คิดในภาพที่แบบลบจนกระทั่งกลัวจริงๆพอมาในสถานที่จริงเนี่ยถึงแม้เตียงสูงเป็นเตียงสุดท้ายเตียงสูงอีกแล้วนะก็คุณรู้ไปตรงไหนแล้วก็มีแอร์ที่น้ำหยดลงมาแล้วก็เอาพลาสติกถุงพลาสติกมารองแล้วก็ขอบันได2 ขั้นจากทางพยาบาลเขาก็เลื่อนมาให้แล้วก็ยังเป็นห้องเป็นเตียงที่ติดริมหน้าต่างโอ้โหดูอากาศสบายมากเลยมองออกไปมีสระว่ายน้ำด้วยซ้ำไม่รู้บ้านใครรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่คิดเลยก็เลยมันรู้สึกคลายใจมากเลยถึงแม้จะต้องถูกผ่าตัดเพราะเนี่ยคุณยายข้างเตียงเนี่ยวันนี้ต้องไปผ่าตัดท่านก็ถูกอดอาหารต่อไปให้น้ำเกลืออยู่ข้างๆเดี๋ยวก็จะห้าประมาณ11 โมงท่านถึงไปแล้วก็ดูจากที่แบบว่ากลัวชิงชังรังเกียจคุณหมอท่านที่แบบว่าเราอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหเราเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทํามาเมื่อคืนท่านจะบอกว่าก็เรานั่นแหละโอ้ใช่จริงจริงด้วยเราเคยทำกิจการอย่างนี้แล้วแต่ว่าพอเห็นท่านงานหนักมากเลยเพราะจากที่ท่านตรวจคนไข้นะตั้งแต่เช้ายัน4 โมงยังขึ้นมาดูคนไข้ในวอร์ดที่แบบต้องมาดูตามห้องมาถามท่านไม่ถามอะไรเราเลยแต่ว่าคุยกับคุณยายท่านเพราะว่าท่านดูแลที่จะผ่าตัดคุณยายข้างๆด้วยดูแล้วท่านเมตตาบ้างเลยถึงแม้เสียงท่านเพราะว่าท่านเวลาน้อยไงเสียงก็เลยเหมือนดูกระโจมมากแต่เสร็จแล้วเนี่ยงานท่านเยอะมากเลยเราก็นึกว่าอ๋อท่านจะรีบดูคนไข้จากข้างล่างแล้วก็กลับบ้านที่ไหนได้ท่านต้องดูในอาคารนี้อีกดูแลก่อนที่จะเราโอ้โหซาบซึ้งทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เราโอ้คอยเพ่งโทษถือสาเนี่ยเราได้มาล้างความจริงชังรังเกียจค่ะคุณรู้สึกว่าเป็นพระคุณอย่างสูงที่เกิดเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นรอบด้านแล้วค่ะคุณรู้ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะประมาณนี้ค่ะคุณรู้ชี้แนะด้วยค่ะค่ะนะเปิดหรือเปล่าค่ะพี่จิ๋วได้ไปเรียนรู้ในสิ่งที่กลัวมากตอนกลัวมากนี้นะคะ
เรากลัวเนี่ยแต่ว่าตอนที่กิเลสมันบอกนี่เราก็จะมีคำอธิบายเหตุผลที่เราไม่ยอมไปรับการรักษาแบบนี้นะคะนี่เราเชื่อกิเลสมันก็เป็นทีนี้เราก็อธิบายเป็นความเห็นแบบที่สอดคล้องกับที่จะไม่ให้ต้องไปรับการดูแลนั่นแหละค่ะเหมือนตามใจความอยากได้ดังใจใหม่ของเราใช่นี่มันเป็นตลอดค่ะมันเป็นอุปทานที่เป็นทิฏฐินะที่ถูกประทานนะคะที่ถูกประทานที่เราก็จะมีความเห็นที่ไม่ถูกมันก็จะเกิดจากการที่มันความจำได้หมายรู้ของเราอะสัญญาที่เราจำได้ในเรื่องของการดูแลแบบเนี้ยมันไปในทางที่เราสั่งสมมาเป็นความกลัวใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้การตัดสินใจอะมันไม่เป็นตามมันมีพวกที่เราเรียกว่าอคติใช่ไหมมันก็มีอคติตรงนี้จากความกลัวหรือว่ามีความเห็นที่ไม่ถูกตรงนี่แหละอุปทานที่เป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกตรงทีนี้มันมีผลกับการที่ปฏิบัติการตัดสินใจแล้วก็เลือกปฏิบัติเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่ผลกระทบแค่พี่จิ๋วนะพี่จิ๋วร่างกายพี่จิ๋วก็มีผลกระทบขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองได้ทันเวลามันก็จะไม่ไปเป็นภาระของพยาบาลของแพทย์ที่ท่านต้องมาดูแลแต่ดูแลแบบมันล่าช้าไงคะมันล่าช้าแต่ถ้าทำตั้งแต่ตอนแรกอย่างเงี้ยนี่คือตอนนี้เรามาร่วมเรียนรู้กรณีศึกษาของพี่จิ๋วนะคะกับแพทย์วิถีธรรมเพราะว่าแพทย์วิถีธรรมของเรานี่จะบอกว่าเราบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบันแผนไทยแผนทางเลือกแผนพื้นบ้านคือเราเอาจุดดีของการแพทย์ทุกแผนมาใช้ในการดูแลตนเองอย่างเรื่องของกระดูกเนี่ยกระดูกเราต้องยกให้ทางแผนปัจจุบันก่อนในการที่จะดูแลแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็มาดูแลต่อในการปรับสมดุลร่างกายของเรานอกจากว่าเราชัดอย่างเช่นเราไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่ามันร้าวนะใช่ไหมตรวจมาซึ่งเรามองไม่เห็นเองแต่เอ็กซเรย์จะมองเห็นถ้ามันร้าวแปลว่ามันไม่ได้เคลื่อนจากไหนเราก็ดูแลต่อก็คือดูแลไม่ให้มันไปเกิดกระแทกเพิ่มอย่างเงี้ยทีนี้ตรงนี้เราก็จะดูแลได้แต่ถ้ามันหักถ้ามันซ้อนกันมันก็ต้องได้ใช้วิทยาการสมัยใหม่นี่แหละช่วยนะคะแล้วตรงที่เราจำได้หมายรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็เชื่อแบบนั้นใช่ไหมพอพี่จิ๋วไปเปลี่ยนสัญญาก็คือไปเห็นใหม่แล้วสิ่งที่เรากำหนดหมายใหม่ที่เราเห็นใหม่นี่หรือเป็นความจำได้หมายรู้ใหม่ของเราเนี่ยมุมมองพี่จิ๋วก็จะเปลี่ยนไปนะกับการแพทย์ที่เราเคยกลัวใช่มันก็จะมีมุมที่เปลี่ยนไปเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวที่พี่จิ๋วได้ล้างจากการที่ไปเผชิญจริงค่ะค่ะใช่เลยค่ะคุณรู้พอเรากล้าไปเผชิญจริงอย่างวันก่อนที่พี่จิ๋วมาส่งการบ้านตอนแรกใช่ไหมคะพี่จิ๋วก็จะกิเลสพี่จิ๋วก็จะพาพี่จิ๋วให้เหตุผลต่างๆนานาเลยนะดูแลตามแพทย์วิถีทำไปประคองทานั่นนี่ใช่ไหมพี่จิ๋วก็จะเห็นดีเห็นงามกับตัวนั้นนะแต่พอเราไปเปลี่ยนความคิดใหม่ละแล้วทีนี้เราไปเผชิญใหม่เนี่ยพี่จิ๋วก็จะเห็นมุมหนึ่งแล้วจะรู้ว่าโอ้ที่เราคิดว่าเรื่องของเรามันยิ่งใหญ่อ่ะปัญหาของเรามันยิ่งใหญ่แต่พอเราไปเผชิญแล้วไปเห็นคนอื่นอ่ะเรื่องของพี่จิ๋วมันแค่ข้อศอกเองใช่ไหมเรื่องของคุณยายเนี่ยเป็นเรื่องของสะโพกอย่างเงี้ยหรือหญิงตั้งครรภ์ที่ท่านมีปัญหากระดูกอย่างเงี้ยขณะที่ท่านต้องเป็นชนท่านถูกรถชนแล้วจนป่านเนี้ยก็ยังไม่กล้าเอ็กซเรย์จนวันนี้ท่านตัดสินใจว่าจะเอ็กซเรย์แล้วเพราะว่าท่านท้อง2เดือนก็เลยโอ้เนี่ยคนอื่นแบบว่าดูแล้วโอ้โหอาการแย่แบบกว่าเราเยอะเลยเรื่องของเราเรื่องเล็กเลยใช่ไหมนั่นแหละนะค่ะก็ประสบการณ์ครั้งนี้ที่จิ๋วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ของพี่น้องเราที่อยู่กับแพทย์วิถีธรรมเนี่ยนะคะว่า
เราต้องบูรณาการการแพทย์ทุกแผนแล้วจริงๆบางทีเราไปปฏิเสธการแพทย์บางแผนเนี่ยจริงๆมันมีกิเลสข้างในของเราเนี่ยแหละตัวที่เราไปชังหรือว่าไปกลัวค่ะเป็นเนี่ยความกลัวนั่นแหละที่ทำให้เราความกลัวเนี่ยนะคะไม่ยอมกล้าที่จะตัดเด็ดขาดแล้วก็ทำไอ้สิ่งที่ไม่ได้ดังใจหมายของเรามันแหละมันไม่ใช่เรื่องการแพทย์ท่านไม่ได้เรื่องการแพทย์ทุกแผนนี่มีจุดดีอยู่แล้วแต่อยู่ที่เรานี่แหละนะคะใช่กิเลสมันก็หลอกให้เราบอกว่าโอ้ยนี่ต้องเลือกแบบนี้นะจะดีใช่ไหมใช่ต้องฟังหมูแต่พี่จิ๋วก็มีข้อดีไงเพราะว่าพี่จิ๋วฟังหมูนะคะฟังหมูที่ให้ความคิดเห็นแล้วก็ทําให้เราได้พ้นทุกข์ไปอีกเรื่องนะคะคนทุกข์กลัวการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะเราไม่อยากยินดีกับตัวพี่เจียวความพบความชาติแล้วค่ะแล้วก็โอ้โหเจอกิเลสหลายตัวเลยค่ะเอามาส่งในพุทธชนะทุกได้อีกเพียบเลยค่ะวัตถุดิบเพียบปะครูค่ะยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะค่ะเพราะมีเชิญพี่โสภาค่ะมีน้องเอเปิดกล้องมาร่วมด้วยนะคะเชิญพี่โสภาก่อนค่ะค่ะก็ยินดีกับน้องจิ๋วด้วยนะคะที่ผ่านจุดนี้มาครึ่งทางแล้วค่ะสรุปว่าไม่ได้หักใช่ไหมคะคือเคลื่อนหักค่ะหักแต่ว่ายังมันยังแบบว่าแค่ประมาณ 10% 20% แต่ตอนนี้คุณหมอห่วงว่าเนื้อมันจะเน่าอาจจะต้องถูกตัดแขนเลยนะโอ้ท่านพูดน่ากลัวมากเลยแล้วบอกว่าขอเราไปแช่น้ำสมุนไพรในตัวเดี๋ยวนะแต่ว่าคิดในใจนะไม่กล้าพูดอะไรออกไปเลยเพราะว่าโอ้ท่านแล้วหักนี่คือหักช่วงไหนคะส่วนไหนคะน้องข้อศอกอ่ะข้อศอกค่ะแต่ไม่มีเศษอะไรเลยคือแบบว่ามันเป็นแค่การหลุดออกจากตรงเป้าแล้วก็ห่างไม่มากครั้งแรกนี่หลุดออกจากเป้าไม่ใช่หักหรือว่าหักแล้วหลุดมันหักแล้วมันเคลื่อนออกมาอ๋อค่ะก็นั่นแหละมันได้ทั้งสองวิธีเหมือนที่คุณหมอบอกนั่นเลยค่ะเข้าเฝือกก็ได้แต่มันช้าหน่อยหรือว่าทำผ่าตัดก็ได้แต่ว่าพี่คิดว่าถ้าน้องตัดสินใจผ่าตัดก็คือโอเคค่ะผ่าตัดแล้วก็มันเข้าไปจัดการโดยตรงเลยแล้วมันจะเร็วกว่าส่วนบางท่านเนี่ยนะคะบางท่านคุณหมอบางท่านแป๊บนะคะแป๊บเดียวค่ะขออภัยค่ะ มีคุณมาธุระค่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะน้องจิ๋วที่กลัวมาแล้วกลัวมากกว่าที่เหลือไม่เยอะกว่านี้แล้วนะคะค่ะพี่โสภาคิดว่าควรทําแบบไหนคะสองวิธีนี้ถ้าเป็นพี่โสภาจะทําแบบไหนคะถ้าเป็นพี่ก็ผ่าตัดนั่นเลยค่ะผ่าตัดเพราะว่ามันจะโดยตรงแล้วก็มันจะเร็วค่ะมันจะเร็วส่วนเรื่องบวมเรื่องอะไรเนี่ยคุณหมอเขาจะให้ยาเต็มสตรีมอยู่แล้วแหละค่ะคือมันจะได้ลดได้เร็วแล้วก็มันจะไม่ถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าเฝือกอะค่ะมันโอกาสที่มันจะผิดรูปมันก็ยังมีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปงัดมันโดยตรงอะค่ะเราไม่ได้ไปงัดให้มันเข้าไปโดยตรงไม่ได้ไปกระทำกับไปจัดการกับกระดูกโดยตรงอะค่ะค่ะงั้นก็เดี๋ยววันนี้จะปรึกษาคุณหมออีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะพี่โสค่ะค่ะเป็นกำลังใจค่ะแล้วรอลุ้นค่ะรอลุ้นอยู่นะคะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องให้กำลังใจนะคะพี่หมอกันดาก็มาร่วมให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะจริงๆเริ่มต้นน่ะถ้าได้ฟิล์มมาก็ภาพฟิล์มก็จะให้อีกท่านหนึ่งที่เราจะเป็นที่ปรึกษาของเราก็คือพี่หมอกันดานะคะเพราะว่าพี่หมอกันดาจะเห็นได้แต่ว่าที่ไม่ได้บอกว่าให้ส่งให้พี่หมอกันดาเพราะว่าพี่จิ๋วได้แผ่นมาแล้วพี่จิ๋วก็ไม่เปิดค่ะแล้วก็บอกว่าเปิดไม่ได้นะคะที่ว่าแผ่นเปิดไม่ออกใช่ไหมเปิดฟิล์มเปิดฟิล์มไม่ออกค่ะก็เลยค่ะไม่มีเครื่องเปิดเลยขนาดให้น้องแตงไปให้น้องที่เป็นจิตอาสาอีกท่านที่ว่าที่บ้านมีท่านก็เปิดไม่ออกที่จะมาเห็นเนี่ยก็คือมาเห็นที่โรงพยาบาลปทุมธานีเนี่ยที่คุณหมอเปิดให้ดูแล้วก็ได้ดูไปพร้อมคุณหมอนี่แหละค่ะ
ค่ะค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้พี่จิ๋วก็ตัดสินใจนะคะเราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมตัดสินใจเป็นระยะตามเหตุปัจจัยนะคะก็จะมีข้อมูลมาให้เผชิญกับแต่ละเรื่องด้วยใจที่เป็นสุขให้ได้นะคะจะส่งข่าวไปเรื่อยยินดีกับการที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะค่ะน้องเอขอบคุณค่ะค่ะเอมาร่วมรับการบ้านกับเราด้วยไหมคะวันนี้เจริญธรรมาให้กำลังใจกันเชิญค่ะทั้งสองอย่างได้เลยค่ะค่ะกับอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะเอว่าเหตุการณ์ของพี่จิ๋วค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ให้ได้ล้างชังค่ะแล้วก็ให้ได้เลื่อนฐานค่ะคือพี่จิ๋วค่ะสอนคนอื่นให้คำแนะนำคนอื่นแล้วก็ทำตรงเนี้ยมาเยอะค่ะคราวเนี้ยค่ะเขาก็ให้ได้ตัวเองได้กลับมาทบทวนค่ะว่าเวลาเราสอนเรื่องพอรู้ของยา9เม็ดอะค่ะคราวนี้ถึงแม้ว่าเราฝึกวางใจได้ไหมว่าถ้าต้องไปทางหมอทางโรงพยาบาลเนี่ยวางใจได้ไหมคะมันก็เป็นการเลื่อนฐานค่ะและเอเชื่อว่าเมื่อผ่านตรงนี้ไปออกมาจากโรงพยาบาลแขนขยับได้ปกติคำอธิบายพี่จิ๋วความเข้าอกเข้าใจของผู้ป่วยที่มาถึงพี่จิ๋วที่ว่าอยากจะไปโรงพยาบาลหรือไม่อยากไปโรงพยาบาลคำอธิบายตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปค่ะเพราะเป็นการเลื่อนระดับจริงๆค่ะใช่ใช่จริงอย่างคุณรู้เอบอกเพราะว่าเราต้านตรงสุดตรงโอ้ยทางแผนปัจจุบันพึ่งไม่ได้ยังไงก็เป็นการแก้ปลายเหตุโอ้โหนี่เพ่งโทษถือสาระดับแรงต้องมาเจอด้วยตัวเองขอบคุณมากใช่เลยค่ะต่อไปเราจะต้องแบบว่าพอหาความเป็นกลางจริงค่ะขอบพระคุณจริงๆคุณรู้เอจิ๋วเห็นมุมมองนี้แล้วค่ะนี่อะไรนะเสียหายไปถึงความรู้แพทย์วิถีธรรมเลยนะเนี่ยเพราะว่าแพทย์วิถีธรรมเรานำเสนอในชั่วโมงแรกเลยนะว่าเป็นการบูรณาการการแพทย์ทุกแผนนะคะแต่พอเราไปยึดมั่นถือมั่นทีนี้เราเป็นตัวแทนขององค์กรใช่ไหมเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาคำปรึกษาของเราเนี่ยมันก็จะโน้มเอียงไปตามความเห็นของเราค่ะความเห็นของเรานี่วันก่อนนี่พ่อครูก็จะพูดถึงอุปทาน4ใช่ไหมคะอุปทาน4เนี่ยมีข้อที่2ที่เป็นเรื่องของความเห็นที่มันเป็นอุปทานที่มันฝังอยู่ต่อเนื่องอยู่ของเราว่าเป็นความเห็นแล้วมีความเห็นแบบเนี้ยคำพูดของเรามันก็ออกมาจากกิเลสตัวที่มันนอนเนื่องของเราอยู่เนี่ยนะคะมันก็ทำให้มันมีความคติเนาะมีอคตินะคะตรงนี้เนี่ยพี่จิ๋วก็จะได้เจริญขึ้นจากจึงตรงนี้นะคะขณะเดียวกันพี่น้องที่ได้รับฟังข้อมูลก็จะได้มุมมองนี้ไปปรับใช้ด้วยบางท่านที่มีกิเลสตัวนี้อยู่นะคะก็จะได้ล้างไปพร้อมๆกันนะคะนะมีผู้ไปเผชิญมีพี่น้องเราที่ไปเผชิญเหตุมาให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องไปเผชิญเองนะคะส่งตัวแทนของเราไปแล้วนะคะขอบคุณพี่จิ๋วและอนุโมทนาค่ะไปต่อได้แล้วค่ะขอบคุณอย่างสูงกับทุกๆแรงใจแล้วค่ะขอบคุณครูค่ะค่ะ